แม่ซินวนชนะสวัสดีค่ะพบกันนะคะเป็นคลิปที่สองของวันนี้เนาะรัฐบาลไทยงวดประจําวันที่หนึ่งพฤศจิกายนนะคะก็ก่อนย้ําเตือนนะคะเนาะอ๋อก่อนก่อนย้ําเตือนก่อนที่จะไปรับชมเนื้อหาแนวทางทางช่องย้ําเตือนนะคะสนับสนุนสลากินแบ่งรัฐบาลไทยที่ถูกกฎหมายเท่านั้นอ่ะเดี๋ยวมาเริ่มดูแนวทางกันเลยนะคะซีนุนรู้สึกว่าวันนี้มาเร็วเนาะทั้งชุดหลักร้อยแล้วก็ชุดสองตัวเจาะเลย ผลงาน16ตุลาคมนะคะสอบผ่านเดอ62ก็มาบนเต็มๆเลยแล้วก็ถ้าดูชุด3ตัวจเจาะเซนรุนนี้ก็มีเลขเฉียดด้วยนะคะอย่างเช่นเลขฝัน592เนาะ3ตัวบนออก962นะคะพี่ๆเนาะเฉียดไปแต้มเดียวเองเนาะรู้สึกเสียดายจังเลยเอ่ะไม่เป็นไรนะคะมาดูต่องวดของวันที่1พฤศจิกายนใบใหญ่ๆนะคะ2ใบ รู้สึกว่าหลักร้อยวันนี้ให้มาที่62แล้วก็0นะคะหลักร้อย62แล้วก็0ตัวเจาะของเขา3ตัวบนก็คืองวดนี้เยอะเนาะเยอะกว่างวดที่แล้วอีก672 673 272 273 072 073 682 683 282 283 082 083 6 9 2 6 9 3 292 293 092แล้วก็093นะคะส่วน3ตัวบนชุดรองก็คือ602 603 202 203 002แล้วก็003พี่พี่สังเกตดูที่หลักร้อยนะของงวดวันที่1พฤศจิกายนนี่ก็ให้หลักร้อยเด่นที่62แล้วก็0เนาะ แล้วก็ผลงานเก่าหลักร้อยสิบหกตุลาคมให้เก้าห้าหกหลักร้อยมาที่เก้านะคะสอบผ่านนะดูดีๆนะหลักร้อยดูดีๆนะคะเนาะสําหรับใครที่ชอบแนวะทางหลักร้อยเซียนดุนก็แคปหน้าจอไว้นะคะตัวเลขจะเยอะหน่อยนาอยแอดมินก็อ่านให้ฟังถ้าเรียวน้อยแคปหน้าจอไวเดอร์แล้วก็2ตัวเจาะเด่น2แล้วก็3นะคะเด่น2แล้วก็3เลขเด่นของวันที่ส6ตุลาคมก็ผ่านเนาะ2ก็มาบนเต็มๆเ,เลย ตัวเจาะคือ7273 8283 92แล้วก็93นะคะชุดรองของเซียนรุ่นก็คือ02แล้วก็03นะคะสำหรับใครที่ตามนะคะหรือว่าเป็นแฟนคลับของเซียนรุ่นก็เอาไปพิจารณาดูถ้าตัวเลขเยอะแอดมินว่าชุด2ตัวเจาะเขาเนี่ยไม่เยอะหรอกแต่ว่าหลักร้อยนี่ก็เอาไปพิจารณากันอีกทีแล้วกันเนาะหลักร้อยอะลองไปจิ้มลอตเตอรี่ไว้นะคะพี่ๆเนาะแอปป่าตังเปิดแล้วเมื่อกี้แอดมินไปเช็คมา <c oughs> ไปเช็คดูสลากินแบ่งรัฐบาลไทยแล้วก็เขาจะมีเป็น ชุดหวย20บาทด้วยอ่ะออเหมือนเราต้องไปสแกนนะคะที่ตัวแทนจำหน่ายเขานะของแอปเป่าตังอะสแกนที่ร้านแล้วเหมือนกับว่าต้องไปจิ้มเลขที่ตัวแทนจำหน่ายอีกทีนะคะรู้สึกว่าเลขดังนะชุด20บาทอะไรของเขานะั่น่ะ 2,7,9หรือเปล่าไม่แน่ใจพี่พีเนาะสองเนี่แหละลองไปดูเดอ้อกดเข้าไปในแอปเป่าตังไปที่คําว่าบริการนะคะจะมีอยู่ชุดเลขของเขา20บาทลองกดหาดูก็ได้ต่อด้วยแนวทางนะคะบัวทองแล้วก็มือทองต่อเลยเนาะดูบัวทองกันก่อนละกันบัวทองผลงาน16ตุลาคมนะคะรู้สึกว่าจะให้มาที่2923 2้กเนาะก็รู้สึกว่าจะกลับหัวหรือเปล่าทุกคนเนาะกลับหัวเนาะ ยังไงก็ตามเหมือนเดิมนะคะเนาะเพราะว่าบัวทองนี่ก็สอบผ่านมาหลายงวดติดแล้วนะก็ยังเป็นแนวทางที่น่าติดตามนะคะบัวทองหนึ่งพฤศจิกายนตัวเจาะหกเจ็ดหกแปดแล้วก็หกเก้าโอ้โหเน้นหกมาเลยนะคะแม่แม่รู้สึกว่าเลขหนี้ก็ไหลติดต่อกันหลายงวดแล้วเนาะหกเจ็ดหกแปดแล้วก็หกเก้านะคะสามตัวเจาะบัวทองหนึ่งหกแปดนะคะใครทาหาแนวทางนี้มาแคปหน้าจอเดอร์หกเจ็ดหกแปดหกเก้าแล้วก็หนึ่งหก แปดจ้าเดี๋ยวมาลุ้นกันนะคะ1พฤศจิกาย,ยนโอ้อีกตั้งหลายวัดเก็บข้อมูลไปก่อนละกันนะดูบัวทองเสร็จมาดูมือทองกันต่อนะคะรู้สึกว่ามือทองนี่ก็ตั้งแต่แอดมินนําเสนอมาหลุดหลุดหลายงวดแล้วเนาะพี่น้องเพิ่งมาเข้าของววันที่16ตุลาคมนะคะก็คือให้26บนออก62นะคะมือทองก็ถือว่าสอบผ่านเมื่อกี้ดูบัวทองให้หใช่ไหมมาดูมือทองให้เด่นที่เนะคะ เจาะให้ที่ 90, 92, 93, 94, 95, แล้วก็98นะ 90, 92, 93, 94, 95, แล้วก็98นะคะใครที่ชื่นชอบแนวทาง2แนวทางนี้บัวทองกับมือทองแคปหน้าจอนะคะบัวทองให้เน้น6มือทองให้เน้น9ไปผิจารนาวนะจ๊ะแล้วก็ตามมาติดๆนะคะหวยทองคำของงวด16ตุลาคมสอบผ่านนะให้2,6เนาะตัวที่แอดมินมาเขียวก็บนออก6,2นะคะก็ถือว่าสอบผ่านเลขวิ่งก็เข้านะคะก็คือ2 มาดู1พฤศจิกายนสายแขบแขบหน้าจอนะเด่นให้ที่5แล้วก็0ตัวเจาะคือ5909 5101 5202 5303 540 5606 5707 58แล้วก็08นะคะ มีทั้งหมดกี่ตัวเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสี่สิบห้าสิบหกตัวนะคะสำหรับใครที่จะติดตามหวยทองคำปลดหนี้หนีจนก็เอาไปพิจารณาดูเนาะบางคนก็ว่าเลขแปดทิศบางคนก็ว่าหวยทองคำนะคะทุกคนเป็นแนวทางอันเดียวกันเนาะแ,แต่ว่าเราจะเรียกชื่อนะคะก็เอาไว้พิจารณากันแล้วกันเนาะอีกตั้งกี่วันโอ้อีกตั้งหลายวันนะคะวันนี้เพิ่งวันที่สิบเจ็ดพฤศจิกาย,ยนเองอ๋อสิบเจ็ดตุลาคมนะคะพี่ก็ดูข้อมูลไปก่อนเนาะช่วงต้นนงวีก็ ส่วนมากจะเป็นเลขซองเป็นหวยซองนะคะทุกคนคะอันนี้แอนมินไปเจอข้อมูลนี้มาน่าจะเป็นแนวทางของนิตินี่แหละถ้าจะไม่ผิดเหมือนเขาเอาแนวทางนะคะตัวเลขของเจ๊ไลลัยพัทยากับหน่วยบนของตะพาโชคมาจับอย่างเช่นใบซ้ายมือของว,วันที่16ตุลาคมนะคะก็เหมือนเอา2ใบแนวทางเจ๊ไลลัยกับตะพาโชคเนาะของวันสิบหกเขาให้มาที่2แล้วก็3 เขาก็มาจับให้2ตัวบนก็คือ 02, 03, 62, 63, 72, สสูตรเขาสอบผ่านเนาะบนมันออก62แล้วก็ของงวดวันที่1พฤศจิกายนนะคะก็เลยลองจับอีกก็คือเอาสูตรของเจ๊ลายนะคะเห็นไหมใบสีแดงๆที่เป็นเขียนว่าพี่จดไว้ให้แล้วนะเป็นเลขของเจ๊ลายๆแล้วก็หน่วยบนของตะพาโชคนะคะหน่วยบน1พฤศจิกายนให้มาที่6แล้วก็7 2ตัวบนตรงให้ที่สอง7 3637 76แล้วก็77ดเนะ้อมันชนกันเด่น7นะคะทุกคนก็เอาไปพิจารณากันแล้วกันเนาะเพราะว่าอันนี้แอดมินเห็นก็เลยเอาข้อมูลมาแบ่งปันให้นะคะจะได้ดูง่ายๆหน่อยเนาะเดี๋ยวถ้าสอบผ่านอีกแอดมินก็จะตามต่อให้เหมือนเดิมนะคะมาดู2ตัวล่างชุดเต็มของดังเม็ดทรายนะคะพี่ๆเนาะเอาจริงๆดังเม็ดทรายกับนานาตัวเลขเขาก็ตัวเดียวกันนั่นแหละแต่ว่าแอดมินเห็นข้อมูลของดังเม็ดทรายก่อนก็เลยเอามานําเสนอให้เลยนะคะ รู้สึกว่าผลงานเก่า16ตุลาคมเนาะจะมี62มาให้เห็นแต่ว่าให้ล่างไปขึ้นบนนะคะพี่ๆโอเคเนาะให้ล่างไปขึ้นบนบนออก62ล่างออก00 0, 0. ไม่เป็นไรนะคะเนาะตามต่อเหมือนเดิมก็2ตัวล่างชุดเต็ม1พฤศจิกาย,ยนนะคะก็คือ56 57 58 59 50 46 47 48 49 40 36 37 38 39 30 26 27 28 29 20 หนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้าแล้วก็หนึ่งศูนย์นะคะพี่พเนาะสำหรับใครที่คิดว่างวดหนึ่งพฤศจิกายนเลขหกอาจไหลมาอีกก็ซื้อเลยตามนี้หกห้าหกสี่หกสามหกสองออกไปแล้วตัดทิ้งแล้วก็หกหนึ่งนะคะหกห้าหกสี่หกสามหกหนึ่งเนาะอันนี้แอนมินก็ คัดคัดดาดาเอานะคะพี่ๆีเนาะถ้าใครคิดว่า6มาอีกก็จับตามนี้ได้เลยเพราะว่าแนวทางของดังเมซายหรือว่าแอนนานานี่เขาก็สอบผ่านรายงวดแล้วเนาะอันนี้แอนมินย้อนให้แค่งวดเดียวนะคะผลงานเก่าคนที่ติดตามอยู่ก็น่าจะพอทราบเลยเนาะก็ย้อนผลงานเก่าให้รับชมพอหอมปากหอมคอนะพี่พี่ไปจิ้มลอตเตอรี่ไว้นะมาดูใบเรียงเบอร์หรือว่าใบาตรวจลอตเตอรี่ของคําชโน่นนะคะแอนมินย้อนผลงานเก่าให้หลายงวดเลยเนาะ ของงวดวันที่16นะคะตุลาคมก็สอบผ่านที่6,2ที่62นี้ก็ไปตรงกันกันกบเลขปฏิทินคำชะโนดด้วยนะแอนมินนำเสนอไปแล้วเด้อใครยังไม่เห็นเลขปฏิทินคำชะโนโดไปดูที่ EP พีหนึ่งนะคะอันนี้ E p พีนะโอเคไม่เอ่ยแล้วก็รู้สึกว่าโอ้โหผลงานนี้ก็เข้านะคะของงวดวันที่1ตุลาคมก็สอบผ่านเนาะที่95ล่างออก59รู้สึกว่าจะหลุดของงวดวันที่16กันยาย,ยนเนาะหลุดไปงวดเดียวามาดูของงวดวันที่1 พฤศจิกายนนะคะเลขเด่นหกแล้วก็หนึ่งตัวเจาะคือห0ศ2 6ย์หกสองหกเก้าหน,นึ่งศย์หนึ่งสองแล้วก็หนึ่งเก้านนี้ใครชอบเลขติดหกแล้วก็คิดว่าหกยังมานะคะจัดเลยหกศ2นย์หกสองหกเก้าหกสองอาจริงๆถ้าเป็นแอดมินตัดทิ้งเนาะเพราะว่าแกออกไปแล้วแกหยุดเถอะแกยังไม่ออกอีกเลยหยุดเนาะหกสองหยุดเงินก็ถ้าเป็นแอดมินก็คงจะเหลือแค่ถ้าเป็นแอดมินนะคะก็เหลือหกหนึ่งหกศแล้วก็หกเก้าเอาไว้พิจารณาเอาละกันนะคะ โอเคไหมเอ่ยอันนี้ใบเรียงเบอร์คำชะโนดนะใครอยากดูปฏิทินคำชะโนดไปดู EP พหนึ่งนะคะสำหรับวันนี้แม่สีนวลสวัสดีค่ะเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ EP หน้าเด้อ